ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาประกอบรวมล่านะครับผมนะครับเจ้ารถ ZD MT 8 Palette 3คันนี้ของผมนะครับเป็นสเกลเป็น 1:8 นะครับคือตัวนี้สั่งมาจากคลิปที่แล้วครับที่เรามารีวิวนะครับคือมันเป็นโครงเปล่านะครับอย่างที่เห็นก็คือไม่มีชุดไฟนะครับพอดีว่าอันนี้เราได้ชุดไฟมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้ฟังว่าผมจะใส่อะไรบ้างนะครับผมนะครับก็ฝากกดติดตามนิดนึงนะครับจาก Channel Phone Story นะครับผมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์ที่ผมเลือกใช้จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับของยี่ห้อ Super Hobby นะครับผมเป็นบัตเลทเนาะนี่ครับเป็น4โพนะครับผม 2,200 kV นะครับนี่ครับตัวใหญ่พอสมควรนะครับนี่ครับใส่เข้าไปก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Speed Control เป็น150แอมป์นะครับนะครับตอนแรกจะเลือก120เนาะแต่ว่าพอดีว่าอันนี้มันเพิ่มอีกนิดเดียวเองครับอันนี้ซื้อมาประมาณ 1,000 นะครับแล้วก็ตัวนี้ประมาณ 1,100 นะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่อันเนี้ยเดี๋ยวผมซื้อมาเล่นกับคันนี้เป็น 6,000 นะครับ4เซลล์ตัวนี้เป็น 4S เนาะ 14.8 โวลต์นะครับ 40C นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวของ3เซลล์นะครับเป็น 11.1 โวลต์ก้อนนี้ผมซื้อมา600ก้อนนี้ผมซื้อมา 1,200 นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสดู2ก้อนนี้เลยนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปเทสด้วยมันวิ่งเร็วเท่าไหร่แล้วก็ลักษณะการวิ่งอ่ะมันวิ่งดีไหมวิ่งยังไงนะครับผมแล้วก็ตัวรีโมทใช้ของเดิมนะครับเป็นฟูตาบ้าเนาะนะครับตัวส่งนะครับก็เป็นฟูตาบ้า P7X นะครับ P7XR นะครับใช้ดีมากครับไม่ต้องเป็นรุ่นนี้ก็ได้นะใครที่เล่น RC อ่ะผมแนะนำลองไปเล่นฟูตาบ้าดูรุ่นเล็กๆก็ได้ครับบังคับดีมากนะครับไม่มีหลุดนะครับลืมคำว่าหลุดไปเลยยังไงก็ไม่หลุดนะครับไม่เคยชนเลยนะครับใช้ดีมากนะครับแนะนำเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันดูดีกว่านะครับครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่าข้างในชุดเนี่ยก็มีอะไรให้บ้างนะครับผมนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยเนาะนะครับรอของมาครบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวมันจะหายนะครับผมก็จะมีน็อตให้นะแล้วก็ชุดกล่องกันน้ำนะครับก็มีน็อตอันนี้เป็นเฟืองเบอร์13นะครับผมนะเฟืองที่มอเตอร์นะแกนจะเป็น5มิล นะครับเบอร์เริ่มเลยนะครับนะครับแล้วก็มีตัวหนอนนะครับที่เอาไว้ใส่กับมอเตอร์นะครับผมนะครับเนี่ยครับก็ตัวหนอนอันนี้แล้วก็ขันเข้าไปในตัวของส่วนของเฟืองก่อนจะได้ไม่หายนะครับแล้วก็ที่แถมมาให้ก็จะมีตัวอันนี้เป็นเมาส์มอเตอร์นะครับเอาไว้ใส่กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูไม่เป็นไรครับพลิกหน้าพลิกหลังได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับก็เดี๋ยวลองมาปรับแต่งกันดูผมยังไม่เคยใส่นะครับแล้วก็มีกล่องอันนี้เอาไว้ใส่กับตัวเซอร์โวนะครับเซอร์โวเนี่ยที่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับ JX เบอร์อะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามันกันน้ำครับตัวนี้เนี่ยครับ JX DC 5821 LV นะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปก็ประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปในรถคันนี้นะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าใส่แนวไหนนะผมยังไม่เคยทำเลยนะแล้วก็ไม่มีแล้วครับก็มีแค่ชุดน็อตให้แค่นี้เองครับอันนี้น่าจะเป็นตัวล็อกตัวรองเซอร์โวนะเนี่ยครับเอาไว้รองข้างหลังเซอร์โวให้มันสูงต่ำนะครับปรับได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตประกอบบนพื้นนะเพราะว่ารถมันใหญ่มากเลยเราไม่มีโต๊ะที่จะวางแล้วก็ประกอบครับโต๊ะมันยาวแค่60ครับไอตัวนี้กระเบื้อง60เซนก็เต็มแผ่นแล้วครับไม่ได้แล้วหมดละเต็มเลยนะครับครับก็อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดล้อออกก่อนดีกว่านะครับมันจะได้เล็กลงเนาะเพราะไม่งั้นมันใหญ่มากเลยครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งอะไรก่อนดีเอาเป็นมอเตอร์ก่อนก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งมอเตอร์ก่อนนะครับผมครับขั้นแรกเราก็เอาเมาส์มาติดที่มอเตอร์แบบนี้นะครับผมอันนี้คือผมยังไม่ได้ไปไขนั่นนะผมแค่แบบขันแบบเขาเรียกอะไรเนี่ยขันแบบแค่พออยู่นะครับเนี่ยไม่ได้ขันแน่นเนาะถอดได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเฟืองเข้าไปตั้งระยะที่ตัวเมาส์อันใหญ่อันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขายอันนี้ก่อนนะครับก็รูปร่างหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาเนี้ยเข้าไปใส่ที่ตัวตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้อย่างนี้นะครับใส่ให้ตรงรูบนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน็อตล็อกนะครับผมอย่างนี้นะครับ2ตัวนะครับไอ้ตัวนี้คือล็อกไม่ให้มันหมุนนะครับแต่ตัวนี้คือล็อกแน่นนะครับผมนะครับแล้วก็ล็อกอันนี้อีกทีนึงนะครับให้มันแน่นเลยนะครับครับจากนั้นเราก็เอาเฟืองเข้าไปใส่นะครับเราก็ตั้งให้มันพอดีกับตัวฟันตรงนี้นะครับ
นี่ครับตั้งให้มันพอดีกับฟันไม่ทราบว่าเห็นไหมเนี่ยครับฟันตรงนี้นะครับตั้งให้มันพอดีกันนะครับผมนะครับคือเวลาเราตั้งเฟืองครับอันนี้นะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมนะเวลาเราตั้งเฟืองนะครับไอตัวเนี้ยมันจะหมุนได้นะครับสังเกตนะเดี๋ยวผมอันนี้เฟืองผมมันติดกันแล้วนะนะครับนะครับเฟืองผมติดกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะหมุนอันนี้ออกนะครับถ้าเราปรับสมมุติเราเปลี่ยนเฟืองเบอร์ใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีระยะห่างมากขึ้นให้เราหมุนตรงนี้ครับหมุนวงแหวนนะครับพอหมุนเสร็จเฟืองมันจะห่างออกมาครับคือเนี้ยอันเนี้ยมันจากกันแล้วมันไม่โดนล้อแล้วนะครับนะครับคือเราต้องปรับระยะเฟืองให้มันพอดีกันนะครับผมอย่าเพิ่งไปล็อกมันแน่นนะเนี่ยครับพอระยะเฟืองมันพอดีเราก็ขยับที่เฟืองตัวนี้ดูให้มันขยับได้นิดนึงนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยอย่าให้มันฟิตมากนะครับถ้าฟิตมากเดี๋ยวมันจะกินเฟืองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ทำการล็อกบนก่อนนะครับแล้วค่อยมาล็อกตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะสังเกตเวลาเราตั้งเฟืองนะครับให้เราขยับเฟืองใหญ่นะครับเฟืองใหญ่ฝั่งนี้มันจะมีเสียงนิดนึงนะเวลาเราขยับอ่ะเนี่ยครับนะครับถ้าคือให้มันคอนได้นิดนึงครับอย่าให้มันฟิตนะครับถ้ามันฟิตมากเดี๋ยวเวลาเราเล่นมันจะไม่ลื่นเลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวมันใหญ่มากนะครับเนี่ยเราให้มันฟิตนิดนึงนะครับเนี่ยเวลาเราขยับนิดนึงมันจะมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กนิดนึงครับอันนี้คือต้องมีระยะฟรีให้มันนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับนะครับนะครับก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับครับต่อมาเดี๋ยวเราไปประกอบในส่วนของอะไรดีสโวก็ได้ครับนี่เซอร์โวคือตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะประกอบในส่วนของเซอร์โวนะครับนะครับเซอร์โวก็ใส่เข้าไปในกล่องนะครับผมนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะค่อยๆประกอบนะครับเพราะว่านี้ผมก็บอกเลยว่าผมไม่เคยทำเหมือนกันนะครับนะครับเวลาใส่ก็ให้หัวเซอร์โวอยู่ด้านขวามือนะครับอย่างนี้นะครับมันจะมีร่องมันอยู่นะเนี่ยมันจะมีร่องตรงนี้นะครับเขาเว้าไว้ให้เราแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับน็อตเข้าไปแล้วนะครับใส่น็อตเข้าไปแล้วนะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสายก็จะออกมาข้างหลังแบบนี้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาร้อยเก็บเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาจัดสายเอานะครับเดี๋ยวขอประกอบเข้าไปในตัวรถก่อนนะครับผมนะครับต่อมาก็เอาตัวกลมๆอันนี้นะครับใส่เข้าไปที่เซอร์โวก่อนครับอย่างนี้นะครับใส่เสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาตัวนี้ไปประกบนะครับผมนะครับแต่เดี๋ยวเราใส่ตัวกล่องเข้าไปก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เซอร์โวเนาะเพราะว่าจะได้ตั้งได้นะครับก็เดี๋ยวเราเอาน็อตใส่จากข้างล่างนี้นะครับไขจากข้างล่างนะครับ4รูนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปขันเข็นมากนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกลียวละเอียดเนาะมันไม่ใช่เกลียวปล่อยครับเราขันเข้าไปนิดนึงพอมันดูตึงๆมือแล้วก็ผ่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพลาสติกอ่ะมันจะรูดนะครับนะครับขันเข้าไปนิดนึงแค่นี้พอมันแบบชิดแล้วก็ตึงมือนิดนึงก็ผ่อนเลยเพราะว่าน็อตมี4ตัวแล้วยังไงก็ไม่คลายครับนะครับเนี่ยตึงแล้วนะครับก็บีบเข้าไปนิดนึงอึดแค่นี้ครับแล้วก็เอามาเช็คน็อตตัวอื่นก็ได้ครับให้มันดูตึงๆนิดนึงไม่ต้องแบบขันจนแบบปื๊ดไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะรูดหมดนะครับแล้วหน้าตาก็จะติดตั้งไปแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับรูเซอร์โวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เวลาเราจะใส่ตัวอาร์มเซอร์โวครับเราก็ตั้งล้อเนี่ยให้มันตรงก่อนครับพอตรงเสร็จแล้วเราค่อยประกบลงไปครับเนี่ยครับแล้วก็ตั้งล้อให้มันดูตรงนิดนึงครับแล้วเราก็ค่อยประกบเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปทิมที่ตัวรีโมทอีกทีนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็เอาน็อตที่เขาให้มาตัวเนี้ยขันเข้าไปครับใส่เข้าไปเลยโอเคครับตึงแล้วอยู่แล้วครับเรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จในการประกอบเซอร์โวแล้วนะครับตั้งตัว ESC นะครับ Speed Control นะครับนะครับก็ติดเทปให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะติดไว้ตรงนี้นะตำแหน่งนี้ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสวิตช์ข้อหาที่ติดนะครับผมนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับแล้วผมก็ต่อสายอันนี้เข้าไปนะครับอันนี้เป็นสายของ
สปีดนะครับเดี๋ยวเราจะอ้อมข้างบนนะครับเรามาต่อสายมอเตอร์ก่อนนะครับปึ๊บเข้าไปเลยครับมันก็เป็นปลั๊กกล้วยเนาะเสียบธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็สายเขาก็เก็บไว้ตรงนี้ตรงนี้ครับก็จะมีที่เก็บสายให้นะครับเดี๋ยวผมสอดเข้าไปให้ดูนะครับปึ๊บทีละเส้นนะครับปึ๊บนี้นะครับแล้วก็อีกนี้คืออุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรดีเขาทำมาเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเลยก็แค่ซื้อไอ้ชุดไฟมาใส่แค่นั้นเองนะครับโอเคเลยครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จัดสายนิดนึงนะครับจัดสายใส่กระขันตัวนี้ให้แน่นนะครับมันก็จะออกมาแนวแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเลยครับเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินสายไฟนะครับแบตนะครับแบตผมใช้เป็น 4S นะครับจริงๆสปีดตัวเนี้ยสามารถต่อแบตตัว2เซลล์ได้2ก้อนแต่ผมจะใช้แค่ก้อนเดียวผมก็เลยเอาตัวไบพาสมาใส่ไว้นะครับอันนี้ผมทำเองเนาะก็เอาปลั๊กตัวเมียอีกด้านนึงครับแล้วก็เชื่อมปลายติดแล้วก็ห่อให้เรียบร้อยแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราจะมาผูกเก็บไว้กับตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไงขอจัดสายก่อนนะครับสวิตช์เราติดไว้ข้างๆก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะติดสวิตช์ไว้ตรงนี้ก็ได้ครับตัวข้างๆนี้ก็ได้นะครับติดตั้งตัวสวิตช์ไว้เสร็จแล้วนะครับผมติดไปตรงนี้เนาะนะครับเปิดปิดตรงนี้สวิตช์มันเป็นตัวกันน้ำนะครับมันจะมีขาวๆเป็นเหมือนกับซีนกันน้ำไว้อยู่ข้างบนเนาะนี่ครับอย่างนี้นะครับโอเคแล้วต่อมาเดี๋ยวเราไปเดินสายตัวของสปีดดีกว่านะครับเข้าไปในตัวของรีเซฟเวอร์นะครับผมนะครับเนี่ยมันเป็นตัวเก็บสายซื้อตามโดโซมีนะครับมันถุงนึงอย่างเงี้ยเนี่ยถุงมันจะเป็นถุงแบบนี้ครับประมาณ 5-60 บาทนะครับก็เดี๋ยวเราจะติดไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราเอาสายเนี่ยเข้าไปร้อยไว้นะครับมันจะได้ดูเรียบร้อยนะครับนะครับรถผมก็เดินสายไฟเสร็จแล้วนะครับลักษณะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะร้อยมาตรงนี้เนาะแล้วผมก็เอาตัวคลิปมารัดเก็บนะครับแล้วก็เข้าไปในกล่องพับไว้แล้วก็ต่อรีเซฟเวอร์แบบนี้นะครับผมนะครับแล้วผมจะปิดฝาแล้วก็เอาสายอากาศออกมานะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับผมจะประกอบปิดฝาละผมเอาตัวเสาอากาศอันนี้เขาไม่มีแถมมาให้นะอันนี้เอาของเดิมที่รถมีเอามาใส่ไว้นะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองดูนะครับผมประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้เลยเนาะสวยทีเดียวนะครับผมดูเรียบร้อยขึ้นเยอะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทสระบบโดยการใส่แบตเตอรี่ลองดูก่อนนะครับว่ามันจะทำงานได้ไหมนะครับผมไอ้ชุดไฟที่เราต่อเข้าไปเนี่ยทำงานถูกต้องไหมนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยประกอบล้อเนาะแล้วเดี๋ยวไปลองกันข้างนอกนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อสายไฟนะครับผมปิดสวิตช์ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะครับแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับนี้เปิดรีโมทแล้วนะครับเดี๋ยวลองระบบดูก่อนนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาโอเคจะได้นะครับแต่น่าจะต้องปรับนิดนึงเพราะว่าอันนี้เบี้ยวนะครับเดี๋ยวจะต้องขยับตัวเซอร์โวนิดนึงนะครับแล้วก็เดินหน้าให้หลังดูเดินหน้าให้หลังได้อยู่โอเคนะครับใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวตั้งตัวระยะเลี้ยวนิดนึงนะครับผมมันยังเพี้ยนอยู่นะครับ
เราปลดน็อตออกมาแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ตั้งล้อให้ตรงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในระยะที่มันใกล้เคียงกับแนวระดับตรงอันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพิมพ์รถที่รีโมทพิมพ์ตอนเล่นนะครับครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปลดไปลองแบบดูซิว่าความเร็วที่มันได้หรือว่าวิธีลักษณะการวิ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเอาแบบ3เซลล์ไปลองด้วยนะครับเราจะไปวัดความเร็วกันดูว่าได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะครับผมนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ที่เราจะเทสแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ติด GPS เข้าไปที่ตัวรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะทําการเริ่มเทสดูนะครับอันนี้คือเป็นแบต 4S นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับไปแล้วนะครับตอนนี้เรารีเซ็ต GPS เป็น0แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับกดยกนะฮะแรงมากนะลองดูว่าเท่าไหร่นะครับ61นะครับวิ่งได้61กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วลองดูอีกสักรอบนะครับอันนี้มีรถมาแรงมากนะครับลองดูอีกรอบนะครับว่าได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับรอบนี้ได้เท่าไหร่62นะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละนะครับ61-62นะครับผมครับเดี๋ยวเราลองกันอีกสักรอบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกับ4เซลนะครับ4เซลเนี่ยความเร็วสูงสุดที่ผมเล่นมาหลายรอบก็ได้ประมาณ62กิโลเมตรนะครับผมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็น3เซลดูนะครับว่าจะเล่นได้เท่าไหร่นะครับครับก็สำหรับแบตเสียนะครับก็ได้ความเร็วที่62กิโลเมตรอันนี้คือสูงสุดแล้วนะแต่คือระยะทางที่ผมเล่นมันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับน่าจะได้ประมาณสัก65ประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอเวลาเรากดแรงๆเนี่ยคือหน้าลอยอย่างเดียวหน้ายกอย่างเดียวเลยครับแล้วยาข้างหน้าก็บานมากเลยนะครับตามในคลิปเลยนะครับแรงมากจริงๆครับเล่นแล้วก็มันดีเดี๋ยวลองเป็น3เซลล์ดูว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นแบต3เซลล์แล้วนะครับก้อนกันเล็กนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตค่าของ GPS ใหม่นะครับผมครับตอนนี้เท่ากับ0แล้วนะนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูว่ามันจะได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ
3เซลล์ก็ยกนะครับแรงอยู่แต่ไม่รู้จะได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะครับไม่ยกนะต้องออกตัวถึงจะยกนะถ้าเป็น4เซลล์นี่วิ่งวิ่งกดมาเลยนะครับยกเลยหกสิบเอ็ดนะครับพอกันเลย3เซลล์กับ4เซลล์แต่4เซลล์อ่ะเวลาที่เรากดสุดอะครับคือล้อมันฟรีหมดเลยนะครับล้อหน้ามันจะบานออกฟรีเลยแต่3เซลล์จะไม่เป็นเนาะมันจะเป็นเหมือนกันเนาะแต่เป็นน้อยกว่ากำลังน้อยกว่า 4S เยอะเลยนะครับผม 4 เซลล์เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูความเร็วกันนะครับผมความเร็วที่ได้61กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแต่รู้สึกได้ว่า3เซลอะจริงๆ3เซลถ้าเล่นแบบนี้ได้ถือว่าพอแล้วนะครับคือความรู้สึกผมนะคือ4เซลเนี่ยมันฟรีทิ้งตลอดเลยครับสังเกตว่าล้อหน้าของ4เซลมันจะบานออกตลอดนะครับผมพอเรากดวิ่งมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยถ้าเราเป็น4เซลอะเวลาเรากดปุ๊บหน้ามันยกเลยครับแต่3เซลยังไม่ยกนะเหมือนกำลังมันยังน้อยกว่านะครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรวมร่างของผมนะครับอันนี้คือเป็นโครงเปล่าที่ผมสั่งมาแล้วก็ผมก็มาซื้อสโวแล้วก็สปีดคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวบัตเลตมาใส่นะครับชุดนี้จะเป็นอย่างที่แจ้งไปข้างต้นก็คือเป็นเบอร์4076นะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสปีด150แอมป์ของยี่ห้อเดียวกันนะครับซูเปอร์ฮอบบี้วิ่งดีทีเดียวนะครับคือ3เซลล์กับ4เซลล์เนี่ยมันวิ่งความเร็วแทบไม่ต่างกันเลยแต่คือ3เซลล์เนี่ยเวลาเราวิ่งเรากดเต็มไกลเลยครับผมรู้สึกได้ว่ากำลังอ่ะคือมันหมดแค่นั้นแต่ 4S เนี่ยมันยังไม่หมดครับคือเหมือนกับเขาไปฟรีทิ้งล้อหน้าหมดอ่ะคือมันล้อหลังมันไม่วิ่งนะเพราะว่ามันมีดิฟกลางพอล้อหลังไม่วิ่งล้อหน้ามันก็ไปฟรีทิ้งทีเนี้ยน่าจะต้องเปลี่ยนยางนะครับชุดใหม่เพราะว่าเหมือนกับตัวรถตัวนี้เขาออกแบบให้เวลายกเวลาเรากดแรงๆให้มันยกล้อครับพอมันยกปุ๊บทีเนี้ยล้อหน้ามันลอยเนี่ยมันฟรีทิ้งตลอดนะครับ 4S เนี่ยแบบ4เซลล์เนี่ยเวลาเรากดอ่ะคือถ้ารถวิ่งมาฟืดความเร็วระดับหนึ่งแล้วเรากดเต็มแม็กเต็มไกลเลยมันยังยกนะครับแต่ 3S ไม่ยกนะคือมันแรงจริงนะครับผมนะครับก็ลองดูครับเป็นแนวทางเผื่อว่ามีพี่ๆท่านไหนที่อยากจะซื้อรถรุ่นนี้แล้วก็จะมารวมร่างแบบผมแบบนี้นะครับก็เอาไปสปีดตัวเล็กกว่านี้ก็ได้ก็อาจจะวิ่งจี๊ดกว่านี้น้อยนึงอันนิดนึงนะครับผมนะครับก็แต่สเปคเนี้ยผมว่าผมถูกใจแล้วผมโอเคแล้วนะแรงทีเดียวเลยครับผมแล้วก็กำลังเหลือๆเลยครับแบตก็เล่นได้นานนะโค้ดเนี่ยเล่นมาตั้งนานยังไม่หมดเลยจนต้องเอาไปดิชาร์จนะครับผมก็ฝากไว้สักคลิปนึงนะครับเผื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กำลังจะหาซื้อรถรุ่นนี้แล้วก็เอามาประกอบร่างเองเหมือนผมนะครับคือซื้อแต่เฟรมเปล่ามานะครับผมนะครับก็ฝากไว้สักคลิปนึงอย่าลืมฝากกดติดตาม Channel Ford Story ด้วยนะครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสนุกมากเลยนะครับผมแล้วก็แรงจริงนะครับแรงมากนะครับผมโอเคล่ะไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย